4ต่อ4 Family Game วันนี้เป็นศึกของแชมป์ใหม่แก๊งสี่สาวพี่น้องที่สนิทกันมากๆคุยกันทุกเรื่องและวันนี้พวกเขาก็ใช้ความสนิทรู้ใจของกันและกันฝ่าฟันจนขวาแชมป์มาได้สำเร็จมาดูกันว่าวันนี้พวกเขาจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่กับทีมสีดำต้องมาปะทะกับครอบครัวที่สนิทและรู้ใจไม่แพ้กันและวันนี้พวกเขาก็พกเอาความมั่นใจมาอย่างเต็มร้อยมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้หรือไม่กับทีมยืนวงถ้าไม่นอนที่ห้องนอนคนมักจะนอนที่ไหนรถครับเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราไหมฮะมีครับเกิดจากอะไรฮะแฟนไม่เข้าบ้านครับ ตอนเรานอนในรถเหรอรถเลยครับ แม่เป็นคำตอบที่มาจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าไปนอนที่ห้องนอนคนจะไปนอนที่ไหนอีกบ้างมาชมคำตอบพร้อมกันเลยไอซี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมสวัสดีครับซีต่อสี่ของเราในวันนี้ไม่น่าเชื่อฮะเขาบอกว่าผู้ท้าชิงมีคนหนึ่งถูกบังคับมารายการอะไรกันเนี่ยมาเล่นเกมโชว์ต้องบังคับกันด้วยเหรอเนี่ยไปรู้จักพวกเขากันเลยฮะครอบครัวยืนวงสวัสดีครับครับคุณแม่พาใครมาครับวันนี้ณจันทร์ค่ะณจันทร์สวัสดีครับคุณณจันทร์สวัสดีครับอันนี้น้องชายค่ะน้องฟีค่ะน้องชายว่าอีกทีนะน้องว่าอะไรเนี่ยน้องชายแน่ใช่ไหมน้องชายเป็นบางวันค่ะตัวให้เป็นบางวันด้วยชื่อฟรีครับใช่ค่ะฟรีมาจากของฟรีเนี่ยนะฮะใช่ค่ะได้มาแบบฟรีๆฟลุกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนตั้งไม่อยู่แล้วว้ายโอ้ยเราจะตามไปถามก็ไม่กล้านะคุณออกมาอันนี้คุณฝาชีค่ะสามีโอเคค่ะคุณสามีค่ะคุณกรอฟพี่กรอฟสวัสดีค่ะพี่กรอฟแลดูอยู่ในโอวาทดีเหมือนกันอันนี้คือเรียงตามลำดับความอยากมาเลยค่ะคนนี้นี่เองแหละที่ไม่อยากมารายการของผมคือยังไง3คนคืออยากจะมาใช่ค่ะเกมกันไม่แต่ว่าคนนี้อยากมาแต่เล่นเกมนี้คือเป็นงานรองค่ะแล้วทำไมถึงอยากมาหลักคืออยากมาหาพิธีกรอยากกอดสักครั้งครั้งเดียวเองเหรอหลายครั้งก็ได้ได้เอามาแน่นๆแน่จริงออกมาแน่จริงออกมาหายใจไม่ออกครับนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับใครอยากมากอดผมมาได้เลยนะฮะโอเคกลับบ้านละก็คืออยากจะมาเล่นเกมกันใช่ค่ะแต่เกมมัน4ต่อ4ใช่ไหมใช่มันต้องมี4คนถูกต้องค่ะมันไม่ครบค่ะก็ฝาชีเลยต้องมาถูกต้องค่ะแล้วพี่ก๊อฟคือพอภรรยาเราบอกเธอไปออก4ต่อ4เราบอกภรรยาว่าไม่ไปครับแข็งขืนดื้อพันดื้อไปไม่ไปแล้วเราบอกว่าไงฮะก็พอถึงวันก็เห็นต้องมาเองยังไม่ได้พูดอะไรค่ะไหนบอกไม่ไปไงกลัวแฟนไปมีคนอื่นอันนี้ก็รู้เยอะเราอะไหนก็เราบอกไม่ไปไงแล้วทำไมเราถึงมาเอาพี่ก๊อฟทำไมไม่รู้ครับทำเดี๋ยวไม่ครบคนครับไม่ได้กลัวเมียนะไม่กลัวนะแค่กลัวทีไม่ครบเฉยๆถึงมานะกับภรรยานี่เราสั่งได้ไหมแบบซ้ายขวาอย่างนี้ตามเลยไหมไม่ตามไม่ตามครับเราทำอะไรเราต้องขออนุญาตภรรยาแล้วไหมขอเรากลัวเมียไหมไม่กลัวครับแต่ทำอะไรต้องขออนุญาตไหมขอครับมันแปลกๆอยู่นะมันแปลกๆอยู่แต่วันนี้ก็มาแข่งแล้วก็เอาให้สนุกสนานกันเลยนะฮะวันนี้เจอแชมป์ของเราแชมป์หนึ่งสมัยนะนี่มาแบบดูหน้าตาเขาดูแบบดูเอาจริงนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนี่จ้องขย่ำเลยนะใช่ค่ะต้องผ่านเข้าไปให้ได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณแหม่มคุณปาราครับกติกาง่ายมากครับทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนก่อนก็ชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยฮะและคำถามข้อแรกของเราสนับสนุนโดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่ครับ8คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้อะไรที่คนจะนำออกมาตากแดดผ้าค่ะผ้าตามหลักเองเลยฮะคุณปลาครับได้ตัดสินใจเล่นเองหรือยอนฮะเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลย
ลองนึกดูมันมีหลายอย่างนะที่เราเอาออกมาตากแดดมีอะไรบ้างครับพี่แอฟครับรองเท้าค่ะรองเท้าพี่เพื่อนเดี๋ยวชื่อ3คนเอาพี่ปลาเนี่ยจริงๆเป็นชื่อที่พี่น้องตั้งให้ชื่อปลาเพราะว่าเราไม่ค่อยอาบน้ำอันนี้รู้หมดแล้วครับวันนี้อันนี้พูดได้พี่แอฟนี่คือชื่อเล่นจริงชื่อแอปเปิ้ลใช่ค่ะใช่ค่ะแอปมาจากอะไรฮะไม่ทราบเหมือนกันแอปเปิ้ลนี่เหรอแอปเปิ้ลเฮ้ยหรือว่าข้อออกมาแล้วสวยเหมือนแอปทักษะออนให้เลือกระหว่างแอปทักษะออนกับแอปแอเลือกเป็นอะไรแอปแอดีกว่าเป็นแอปแอดีกว่าอ๋ออ๋โอเครองเท้าไปแล้วนะพี่เพื่อนครับอะไรที่คนจะนำออกมาตากแดดฮะที่นอนค่ะไรฝุ่นนะไรฝุ่นเอามาตากแดดกะว่าอุ้ยเดี๋ยวนอนสบายเลยเดินเข้าบ้านฝนตกเก็บชิ้นหมดแบกกันหลังหักเลยนะฮะเอาที่นอนมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งฮะเบสครับอะไรที่คนเอามาตากแดดฮะปลาค่ะปลาตากแห้งปลาตากแห้งปลาแห้งปลาแห้งอุ้ยนี่เราใส่ของกินนะฮะปลามีหรือไม่มีมีรวมหมดแล้วเนื้อสัตว์รวมหมดเลยนะฮะเอ้ากลับมาที่คุณปลาครับอะไรที่คนจะนำออกมาตากแดดดีมีรองเท้าแล้วก็เป็นถุงเท้าได้ไหมคะถุงเท้าก็เอาให้ครบทั้งเครื่องแต่งกายนะฮะเอามาดูกันถุงเท้ามีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วยืนวงปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะอยู่บนนั้น5ข้อระวังจะโดนขโมยนะยังเยอะอยู่นะต้องหาให้เจอเยอะที่สุดฮะพี่แอฟครับอะไรที่คนจะนำมาตากแดดฮะมุ้งมุ้งมุ้งใช่มุ้งเราเอามุ้งมาตากแดดทำไมก็มันจะได้แบบมันเป็นฝุ่นฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อกะว่าเอามุ้งออกมามันจะได้ฆ่าเชื้อไม่มีฝุ่นแล้วมาเจอกรุงเทพเจอ PM 2.5 แล้วเขามุ้งตากแดดกันเหรอไม่รู้อ๋อเอาตากแดดใช่ไหมค่ะตากแดดเอามาดูกันถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปถ้าไม่มี5ข้ออยู่บนนั้นรอยเขาขโมยเลยนะฮะมุ้งมีหรือไม่มีครับมีไม่มีฉันเข้าใจดีเหลือไว้ให้เราเยอะเลยอ่ะใช่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะเอาลองนึกดูนะฮะคุณแม่ครับเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะอะไรที่คนจะนำออกมาตากแดดฮะพวกพริกค่ะพริกใช่ค่ะอ๋อพริกแห้งไงใช่ค่ะพริกเอามีอย่างอื่นอีกไหมนะจันคิดว่าอะไรฮะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเวลากินแบบกินเสร็จแล้วเขามาพึ่งแดดใช่ไหมแล้วเขาไปทำอะไรต่อไปเอาไปทอดเป็นข้าวตังเอาไปทอดเป็นข้าวตังต่อได้คุณฟรีคิดว่าอะไรอะไรตากแดดฮะเวลาเรารดน้ำต้นไม้ครับเราต้นไม้ไปตากแดดแบบเอาต้นไม้ไปรับแสงแดดหรือเปล่าไปรับแดดไปถึงบางทีเขาแบบว่านี่ไงพวกต้นบอนไซอยู่ในร่มไม่ได้เดี๋ยวตายต้องเอาไปตากแดดว่ามีคนนี้แย่เลยนะชีวิตข่าวหน้าจะไม่ช่วยแล้วนะพี่ก๊อฟคิดว่าอะไรฮะเอาอะไรไปตากแดดฮะมองหน้าพี่แม่เหมือนจะตอบว่าเอาเมียไปตากแดดนะไว้เมียเราได้แล้วเหรอต้องเข็นตากแดดเหรอคิดว่ามีอะไรเอาอะไรไปตากแดดเองพี่ก๊อฟที่นอนที่นอนนะฮะเขาตอบไปแล้วที่นอนไม่มีนะฮะแต่เราตอบว่าพริกนะฮะถ้าพริกมีขึ้นมา58คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าพริกไม่มี58คะแนนก็ต้องมาลุ้นกันเลยฮะพริกมีไหมฮะมีพริกมีไหมพริกมีหรือไม่มีคือยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะแล้วเขาอะไรไปตากผมว่าข้าวน่าจะมีข้าวนี่เนี่ยข้อ2ครับหมอนะข้อ4ครับข้าวมีกับทุกอย่างยกเว้นฟูกนอนนะข้อ6ครับผ้าขนหนูนะข้อ7ครับตุ๊กตานะข้อ8ครับกล้วยกล้วยไงอ้าวขบวนการไม่สำเร็จครับ58คะแนนเป็นของสีแดงเอาแล้วแชมป์นำไปก่อนแล้ว1ข้อวัดอีกข้อเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่แอฟกับณจันทร์และคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยไตรลาจิน่าครับ5คำตอบจาก100คนคนมักจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แฟนนะฮะแล้วแปะไว้ที่ใดในบ้านเชิญครับตู้เย็นค่ะนี่ไม่น่ารีบลั่นเลยนะฮะเอาตู้เย็นอันดับหนึ่งเลยฮะ
นาจันครับได้ตัดสินใจเล่นเองหรือโยนนะเล่นเองเล่นเองเล่นเองนี่เลยเรานึกถึงแบบว่าครอบครัวของเรานะฮะเวลาแบบแฟนเขียนโน้ตไว้มักจะแปะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้ามีละเรามีแฟนหรือยังคุณฟิล์มแฟนไม่มีครับมันตีเศร้าอาการมันเป็นยังไงฮะมันก็เต็มที่แล้วพี่ว่าโดนเพียงชิงทุนไปทางไหนครับไม่แล้วพี่เคยมีแฟนไหมอ่ะเคยมีดิครับแล้วเขาเคยแปะให้เราไหมไม่ได้ถึงกับแบบอยู่กินครับไม่ถึงกับอยู่กินกันเขากินกันเฉยแต่ไม่ต้องอยู่มาอยู่มากินแล้วก็กลับอยู่กินแล้วกลับอยู่กินกลับอยู่กินกลับใช่ก็คือข้าวไม่กินกินแต่กลับเลยโดนเพียงชิงทุนไปทางไหนครับเอามาที่พี่ก๊อฟเลยอ่ะโอ้อันนี้มีนี่เลยอยู่นี่อยู่ตรงนี้เลยภรรยายตรงนี้เลยลองนึกดูฮะคนมักจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แฟนแล้วแปะไว้ที่ใดในบ้านฮะหัวเตียงครับพี่ข้อความบนหัวเตียงมันคืออะไรฮะทำไมตื่นสายจ้ะโอ้ไอเราตื่นมากะจะสดชื่นนะโอ้โหเมียด่าผ่านกระดาษมาเลยนะเอ้าหัวเตียงมีหรือไม่มีเมหัวเตียงเมมีนะเนี่ยมีนะเนี่ยนี่ขนาดบอกไม่อยากมานะเนี่ยใช้ได้นะเอ้ากลับมาที่พี่แหม่มของเราคนมักจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แฟนแล้วแปะไว้ที่ใดในบ้านครับโทรทัศน์ค่ะโอ้ไม่ต้องดูถ้าแกงไม่ได้อ่านใช่จะแปะว่าอะไรแปะว่าอะไรเหมือนถ้าเราออกไปไหนแล้วแต่ว่าวันนี้กลับบ้านกี่โมงหรือว่าถ้าในครัวมีอะไรกินแล้วแถมวันนี้มีอะไรกินอยู่ในครัวอะไรเงี้ยถ้าเขากลับมาทีหลังอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยทำอะไรให้กินนะคะปกติที่พูดมาทั้งหมดคือเรื่องสมมุติค่ะเรื่องสมมุติว่าจะต้องเขียนประมาณนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวสารนิดนึงว่าครับเชิญครับเชิญครับประกาศให้ทราบตรงนี้เลยว่าเยอะไม่ต้องเยอะโอเคครับพี่ผมเป็นคนที่ทำกับข้าวได้อย่างนี้เลยจะได้กินแต่ของนอกพวกอาหารจากต่างประเทศใช่หมูดำไก่ดำโอ้อะไรดำๆเนี่ยมีหมดโอ้และเดินเข้าครัวครัวก็ดำด้วยแกงอะไรตรงนี้เลยเราเอาแล้วเวลาส่วนใหญ่ที่บ้านเรากินยังไงฮะก็ซื้อกินมากกว่าแกงแกะซื้อกินอ่ะซื้อกินแกงแกะอันนี้ง่ายกว่าใช่ค่ะมันไม่จำเป็นไงบางบ้านเขาก็แบบว่าเรามันจะเสียเวลาทำอาหารทำไมใช่ไหมฮะดีกว่าทำไปแล้วทะเลาะกันเปล่าๆใช่ไหมฮะพี่ก๊อฟรู้สึกไงที่แฟนซื้ออาหารมาให้แทนที่เขาจะทำให้เราทานรู้สึกดีครับพี่ก๊อฟไม่มีอะไรพี่ก๊อฟไม่มีอะไรกินนะครับได้ลองทานดูแล้วหรือยังฝีมือภรรยาเราเป็นยังไงฮะอร่อยครับอร่อยเห็นไหมแล้วบอกไม่กลัวเมียเลยอ๋ออร่อยนะใช่ของแฟนของแฟนเรายังไงเราก็ต้องกินอยู่แล้วนะฮะเอาแปะหน้าทีวีเลยนะมาดูนะฮะแปะหน้าทีวีมีหรือไม่มีมีไม่มีฮะพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสครับนะจันฮะคนมักจะเขียนโน้ตทิ้งไว้แฟนแล้วแปะไว้ที่ไหนในบ้านประตูค่ะจะเขียนว่าอะไรฮะไม่อยู่นะกุญแจอยู่ตรงนี้เฮ้ยโจรเข้าแล้วแล้วสามีไม่กลับโจรมาถึงก่อนไม่มีสามีไม่มีสามีพอดีไม่เคยทำค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียนว่าอะไรสาวโสดเป็นสาวโสดนะจะเป็นสาวโสดหรอใช่ค่ะเนี่ยรอมานานแล้วจะไปรู้ใหม่ใครโสดอยู่เนี่ยไอ้สามีไม่มีเท่านั้นจันบอกงานรอมานานแล้วก็คือติดประตูเนาะมาดูนะประตูมีหรือไม่มีเอาแล้วคุณฟีครับ1ข้อบนนั้นนะฮะถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยตัดสินใจดีๆคนมักจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แฟนแล้วแปะไว้ที่ใดในบ้านฮะกำแพงครับมันก็ง่ายอย่างเงี้ยแปะกำแพงครับถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะครับมาดูนะกำแพงมีหรือไม่มีไม่มีโอ้พลาดไป2แล้วฮะครอบครัวสีดำปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดไม่ได้นะหนึ่งข้อนั้นเสร็จเราหัวแล้วครับข้อ2ด้วยนะถ้าปล่อยไว้โอกาสโดนคะแนนสูงมากนะฮะหาให้เจอนะฮะคนมักจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แฟนแล้วแปะไว้ที่ใดในบ้านครับห้องน้ำครับอ๋อ
แปะไว้ตรงไหนห้องน้ำตรงกระจกของห้องน้ำตรงกระจกห้องน้ำเหรอในนั้นเขียนว่ากระจกห้องน้ำเขียนว่าอะไรข้อความน้ำด้วยจะเดินแปรงฟันเขียนแปะล้างห้องน้ำด้วยนะกระจกหน้าห้องน้ำนะถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะกระจกหน้าห้องน้ำมีหรือไม่มีเขาไม่อยากมาจริงป่ะเนี่ยพี่ก๊อฟเคยดูรายการเรามาก่อนไหมฮะดูสิคะหนูเปิดแฟนเปิดให้ดูแฟนเปิดครับอ๋อเปิดให้ดูก่อนมาด้วยคือมีติวมาก่อนเล็กน้อยครับตอบได้ไหมตอนติวตอบได้ไหมได้ได้ได้หุ่ยเสียงอูไม่เสียแรงเอามานะเอามาด้วยเออโชคดีมากเลยนะตอบได้หมดทุกข้อเลยฮะ93คะแนนเป็นของครอบครัวยืนวงต่อกับ4ต่อ4 Family Game นะตอนนี้ผมอยู่กับแชมป์1สมัยของเราครอบครัวสีดำก็คือเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่ถูกไหมฮะจริงๆแล้วเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันมากกว่าไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดก็ทำให้ดูเรื่องราวของกันและกันอย่างครั้งที่แล้วเรื่องพี่แอฟขายบริการให้สามีขับรถออกไปนี่ก็เอาไปแล้วเหรอขับรถไปคืออะไรฮะแปลกแล้วตั้งแต่เราแฟนก็คือคิดได้กันอย่างเดียวเลยคิดอย่างอื่นกันไม่ได้เลยโทษเดี๋ยวพี่แอฟไปจู่จีกับแฟนทำไมต้องขับรถออกไปทำไมไม่อยู่ในบ้านต้องไปโรงแรมในบ้านมันคนมันเยอะไงพี่เกลืออ๋อคนเยอะตัวรบกวนเสียรบกวนเยอะพอพี่แอฟขับรถออกไปกับสามีเราทุกคนทำไงแล้วเลยกอบกล้วยกลับมานะก็คือรู้เรื่องกันรู้เรื่องราวกันหมดแล้วเห็นบอกว่าเป็นบ้านที่แบบคอยฮิวใจกันด้วยจริงหรือเปล่าไหนไหนใครรับการฮิวใจจากครอบครัวนี้บ้างคุณเบสเหรอคือยังไงฮะฮิวใจเรื่องไหนเรื่องไหนทำไมเหตุการณ์เป็นยังไงอย่าร้องนะเรื่องแฟนอกหักเหรอใช่เป็นทีไปเป็นทีเศร้าหนูร้องไห้จริงนะอาการเป็นยังไงเหงื่อแตกเลยคือเลิกกับแฟนใช่แล้วครอบครัวเราหิวใจเรายังไงก็เขาก็จะคอยปลอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาปลอบยังไงอาการเวลาการปลอบของเขาด่าด่าสมมติเบสมาพี่เบือกเบสอกหักพี่เบือกพูดว่าแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วไปหาพี่แอฟพี่แอฟเบสอกหักก็บอกกี่ครั้งเราไม่จำอ่ะพี่ปลาแม่นอกหักไม่ต้องพูดมันหิวใจเรายังไงเหรอก็ทำให้เราแบบได้สติขึ้นมามันทำให้เราได้สติขึ้นมาประมาณ2วันใช่ค่ะได้สติ2วันก็คืออยู่กับพี่มันมีความสุขไงแต่ทิ้งไว้คนเดียวสักพักพอเรื่องเดิมกับมันก็เศร้าอีกใช่ค่ะตอนนี้เข้มแข็งแข็งแรงดียังค่ะยังไม่ดีอ่ะยังไม่ดีแผลสดเอาไปรู้ไหมใครโสดไปไหนมีใครที่แบบคอยให้ทุกคนในครอบครัวฮิวใจอีกก็จะเป็นซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตพี่เบือกทำไมพี่เบือกไปทำอะไรมาถึงต้องซัพพอร์ตอุ้ยอุ้ยขำน่ากลัวไหนคือเรื่องราวเป็นไงฮะชอบผ่อนบังผ่อนบังมาเลยสงสารสงสารเขาใช่เราก็ได้เอาอะไรของเขามาบ้างเอาผ้าถุงมาเอากางเกงเจ๊เจ๊กางเกงเจ๊เกางเกงสีค่ะก็เราเขามาเอามาเยอะไหมไม่เยอะค่ะ3-4ตัว3-4ตัวใช่ยังต้องผ่อนอีกเหรอสงสารสงสารเดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่วันค่ะวันเท่าไหร่20ค่ะแล้วเราจ่ายไหมให้ส่วนมากหนูจ่ายไม่อยู่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านไอ้อ้วนๆมันอยู่ไหมไอ้อ้วนๆอยู่ไหมมันจะมาถามหาเนี้ยบางใช่ทีนี้อ้วนๆอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไงจ่ายก็จ่ายแล้วไอ้เผื่อกูจ่ายตังค์ไปให้แล้วนะเออแค่นั้นเลยสรุปมันไม่ได้โกงบางมันโกงหนูก็คือต้องคอยจ่ายของบางให้หนูชินละแต่ก็อย่างนี้แหละการเป็นครอบครัวใหญ่มันก็นะมันอบอุ่นดีนะผมรู้สึกผมชอบนะมันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะเราเป็นประเทศที่เราอยู่ในครอบครัวใหญ่ทุกวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราเริ่มครอบครัวเราเล็กลงเรื่อยๆแต่จริงแล้วการเป็นครอบครัวใหญ่มันทำให้หนึ่งเลยเราจะรู้สึกว่าเรามีใครที่ซัพพอร์ตเราได้ตลอดเวลานะฮะน่ารักครับเป็นครอบครัวน่ารัก
เอ้าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อต่อไปนี้ทีมไหนจะได้คะแนนไปนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่ฟรีกับพี่เปื่อและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียครับ7คำตอบจาก100คนถ้าไม่นอนที่ห้องนอนคนมักจะนอนที่ไหนเชิญครับโรงแรมโรงแรมเมยังมีโอกาสที่เผื่อว่ามาฮะบ้านเพื่อนค่ะบ้านเพื่อนเมอุ้ยเฉือนกันนิดเดียวเฉือนกันนิดเดียวนะฮะพี่ฟรีได้ตัดสินใจนะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองนะพี่ล่ะหลากหลายครับนะฮะพี่ก๊อฟครับเคยมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้นอนในห้องนอนไหมฮะอุ้ยทำไมถามเป็นคู่ข้างคู่ข้างเลยฮะเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไหมฮะมีครับมีเกิดจากอะไรฮะแฟนไม่เข้าบ้านครับงั้นต้องรู้เลยถ้าไม่นอนที่ห้องนอนนะคนมักจะไปนอนที่ไหนฮะรถครับโอ้นี่ตอนเรานอนในรถเหรอรถเลยครับแล้วเป็นไงแล้วนี่คือรถมอเตอร์ไซค์โอ้นอนบนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยบาลานซ์ได้ยังไงดีนะเอ้านอนในรถมีหรือไม่มีมีเอามาที่พี่แหม่มบ้างฮะถ้าไม่นอนที่ห้องนอนนะฮะคนมักจะไปนอนที่ไหนครับก็นอนในบ้านนั่นแหละค่ะนอนในบ้านที่ไหนฮะที่ไหนในบ้านฮะก็หน้าโทรทัศน์ในโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้โซฟาใช่ไม่ได้เข้าห้องนอนนะเราแบบว่าดูทีวีแล้วก็หลับไปใช่ค่ะในขณะที่สามีเรานอนบนรถมอเตอร์ไซค์สบายนะฮะเอ้านอนหน้าโซฟานอนที่โซฟามีหรือไม่มีมีโซฟาป้าณตานครับถ้าไม่นอนที่ห้องนอนนะฮะคนมักจะไปนอนที่ไหนฮะหน้าทีวีค่ะหน้าทีวีนะฮะมาดูครับหน้าทีวีมีหรือไม่มียังไม่มีนะฮะพลาดไปหนึ่งแล้วนะฮะข้อหนึ่งยังไม่ออกมาเลยผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเลยแล้วคนนึกถึงได้ง่ายๆเราอาจจะมองข้ามไปตัดสินใจดีนะฮะคุณฟรีครับถ้าไม่นอนที่ห้องนอนนะฮะคนมักจะนอนที่ไหนฮะแคมปิ้งนอนเต็นท์เต็นท์รถมือสองจะเป็นผ่อน 0% หรือไงหรอนอนแคมป์นอนเต็นท์นะอ่ะนอนเต็นท์มีหรือไม่มีไม่มีละพลาดไป2แล้วนะฮะสีดำปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะครับ3ข้ออยู่มันก็จริงนะแต่ข้อ1นะฮะคนตอบได้เยอะมากนะฮะถ้าหลุดออกไปโอกาสโดนคะแนนสูงมากนะครับตัดสินใจดีๆพี่ก๊อฟครับถ้าไม่นอนที่ห้องนอนคนมักจะไปนอนที่ไหนฮะกลางบ้านครับกลางบ้านนอนกลางบ้านเลยใช่นี่เลยนอนกลางบ้านเลยนะถ้ามีนะครับมีสิทธิ์เล่นต่อไปถ้าไม่มี3ข้ออยู่บนนั้นร้อยเขาขโมยนะฮะนอนกลางบ้านมีหรือไม่มีไม่มีเอาแล้วเวลาเลิกแล้วเลิกแสดงว่ามีคำตอบไว้แล้วแน่ๆนะฮะคุณปลาครับเลือกคำตอบที่สุดมานะฮะถ้าไม่นอนที่ห้องนอนนะฮะคนมักจะไปนอนที่ไหนฮะบ้านแฟนสิคะพี่เกือไม่เหมือนคู่นี้นอนโรงแรมนอนโรงแรมพี่แอฟคิดว่านอนที่ไหนอีกฮะรีสอร์ทรีสอร์ทพี่เบื่อครับบ้านแฟนแน่นอนค่ะบ้านแฟนแน่นอนเอางี้ผมไปดีมาว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่เผือกเคยหนีออกจากบ้านหนีไปไหนบางแสนค่ะหูไปไกลนะไปไกลนะตอนนั้นทำไมตอนอายุเท่าไหร่14ค่ะพูดดี14หนีเที่ยวอยากไปค่ะอยากไปแล้ว14ไปได้มีเอาตังค์ที่ไหนไปอ่ะก็นั่นสิก็มีทองอยู่ที่คอเส้นนึงก็จำนำเลยใจกล้าทองนั้นใครให้แม่ค่ะแม่ให้เอาทองแม่ไปจำแล้วก็ไปเที่ยวได้ขอแม่ไหมขอแล้วเขาไม่ให้ไปหนูก็เลยต้องเอาไปจำนำเลยค่ารถค่ะแล้วเขาไปกล่าวว่าเดี๋ยวเที่ยวสนุกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใช่พอแม่กลับมาบ้านเห็นเขาออกไปเที่ยวเป็นไงฮะก็ตามเลยค่ะแล้วก็บางแสนมันก็คือมันบางแสนคุณผู้ชมมันกว้างนะลูกไปเที่ยวบางแสนเราต้องไปตามใช่ก็บนพ่อแกบนพ่อแกใช่เขาก็พ่อแกขอให้ลูกเจอลูกสาวนะขับไปเลยจ้างคนขับรถไปเลยไปเจอที่ไหนไปจอดรถปุ๊บเดินไปไม่กี่ก้าวเลยมันกำลังเจอง่ายมากเลยพ่อแก่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะอุ้ยเจอเลยเหรอใช่แล้วไงแล้วแม่ไงก็กลับบ้าน
ก็กลับเลยไม่ได้เจอเพื่อนเลยสงสารสารนั่งรถไปต้องไกลค่ะเพื่อผมไม่ได้เสียดายผมเสียดายทองที่เอาไปจำมากกว่าพี่เบสครับคิดว่านอนที่ไหนอีกฮะห้องน้ำค่ะเย็นเย็นเย็นนอนเย็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 นอ่างอ่างนอนในอ่างนอนในอ่างเปิดน้ำไปแล้วก็ฟังเพลงอกหักร้องไห้แต่ต่อว่าบ้านแฟนนะฮะถ้าเกิดว่าบ้านแฟนมีขึ้นมา43คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มีแล้วก็43คะแนนก็ต้องมาลุ้นกันเลยฮะบ้านแฟนมีหรือไม่มีครับคุยละคนหนึ่งอะไรอ่ะเออแล้วเป็นข้อที่คนตอบได้เยอะด้วยนะคะมีบ้านเพื่อนก็ต้องมีบ้านญาติบ้านญาตินี่แหละฮะห้องรับแขกห้องรับแขกใช่ไหมเอ้าข้อหนึ่งอะห้องพี่ก๊อฟไม่ระบุไงบอกกลางบ้านบางคนครัวเขาอยู่กลางบ้านนะพี่นะโอ้ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะข้อครับเมาคุณเบสครับมี5คนเป็นเพื่อนคุณอยู่นะแก๊งนอนห้องน้ำนะข้อ7ครับหน้าบ้านพี่ก๊อฟนี่ไงพี่ก๊อฟนอนหน้าบ้านด้วยนะแม่คะแนนไม่สำเร็จครับ136คะแนนเป็นของครอบครัวยืนวงเอาแล้วนะแชมป์นะเขานำไป2ข้อแล้วนะฮะข้อต่อไปนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะคะแนนคูณ2นะถ้าพลาดข้อนี้อาจจะเสียแชมป์ให้เขาได้เลยนะตั้งใจดีนะถ้าพร้อมแล้วนะขอเชิญคุณเบสคุณก๊อฟครับและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่าครับ6คำตอบจาก100คนอะไรที่ขึ้นง่ายแต่ลงยากเชิญครับอารมณ์ค่ะอารมณ์ไม่อารมณ์โกรธฮะมีอะไรครับพี่ก๊อฟครับที่ขึ้นง่ายแต่ลงยากฮะต้นไม้ครับต้นไม้ไม่โอ้ยเฉือนเฉือนเฉือนเลยเฉือนเลยพี่ก๊อฟครับข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะถ้าเราได้คะแนนจากข้อนี้ไปนะฮะทีมเราอาจจะกลายเป็นแชมป์ที่ใหม่ได้เลยนะฮะเล่นเองหรือโยนะเล่นเองครับเล่นเองไม่ต้องมีเลยฮะเอาละลองนึกดูมันโอ้โหมันกว้างเลยนะใช่ได้อะไรได้อะไรที่อะไรที่ขึ้นง่ายแต่ลงยากเชิญครับบันไดไหมคะบันไดนะบันไดมันขึ้นง่ายแต่ลงยากเหรอผมว่าตอนขึ้นยากกว่าตอนลงนะบันไดไม่ใช่หมายถึงบันไดแบบที่ปีนต้นไม้ที่เวลาเราต้องไปขึ้นไงบันไดลิงบันไดลิงใช่เป็นบันไดแบบนั้นอ้าวนะจันฮะอะไรที่ขึ้นง่ายแต่ลงยากฮะขึ้นเขาค่ะไม่มีพลาดไปหนึ่งนะฮะยังมีโอกาสพี่ฟรีครับอะไรที่ขึ้นง่ายขึ้นง่ายเลยแต่ลงยากเครื่องบินเครื่องบินไม่รู้ลองเดาดูนะเผื่อเขาตอบนะไปไหนไปทางไหนเครื่องบินมีหรือไม่มีไม่มีครับพลาดไป2แล้วครอบครัวสีดำปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้นะ3ข้ออยู่นั้นข้อ1เป็นข้อที่คนตอบได้เยอะที่สุดนะฮะต้องหาให้เจอนะฮะไม่งั้นแล้วก็ลำบากเลยนะพี่ก๊อฟครับอะไรที่ขึ้นง่ายแต่ลงยากครับรถเมย์ครับตอนลงอันอื่นอ่านครับตอนไปต้นทางตอนกลับอ๋อตอนไปต้นทางพอไปจะลงว่าปลายทางแล้วนั่นเลยนั่นจินตนาการล้ำลึกผู้ชายคนนี้นะฮะถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปถ้าไม่มี3ข้ออยู่นั้นร้อยก็ขโมยนะฮะรถเมย์มีหรือไม่มีไม่มีมันกว้างมากนะมันต้องพยายามลองเดาดูนะฮะคุณปลาครับเลือกคำตอบที่สุดมาเลยนะฮะอะไรที่ขึ้นง่ายแต่ลงยากฮะน่าจะเป็นเสาไฟฟ้าค่ะแล้วขึ้นไปทำไมอ่ะปีนลิงเสาไฟฟ้าเลยอย่างนี้นะพี่แอฟคิดว่ามีอะไรอีกฮะหลังคาบ้านลักขึ้นไปทำไมขึ้นไปซ่อมไงคะขึ้นไปซ่อมขึ้นไปซ่อมพี่เพื่อครับค่ะน่าจะเป็นหลังคานี่แหละคิดว่าเป็นหลังคานะเบสคิดว่าอะไรครับหนูที่บ้านมีเตียง2ชั้นค่ะก็เป็นแบบเตียงที่นอนที่นอนขึ้นเตียง2ชั้นใช่ขึ้นง่ายแต่ลงยากมันติดมันติดแล้วติดพุงค่ะเวลาหนูแล้วอะไรเข้ามา
มันติดผูกนะแต่เราตอบว่าเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้านะถ้าเสาไฟฟ้ามีขึ้นมานะ100คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าเสาไฟฟ้าไม่มี100คะแนนก็ต้องทีมนะบ่ายเอามาดูนะเสาไฟฟ้ามีหรือไม่มีนี่มันคำตอบอะไรกันวะเนี่ยก็ได้อยากรู้ข้อหนึ่งเลยคิดว่าข้อหนึ่งอะไรฮะขึ้นง่ายแต่ลงยากความดันค่ะความดันข้อหนึ่งนะน้ำหนักข้อ5ครับหลังคาก็มีนะไม่น่าเชื่อครับขบวนคะแนนมาได้สำเร็จนะฮะ158คะแนนเป็นของสีดำเอาล่ะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนนะฮะฉะนั้นเราจะมากันต่อในข้อที่5นะครับและข้อนี้เกิดการแพ้ชนะขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะคะแนนคูณ3เลยนะเป็นข้อตัดสินบนแพ้ชนะนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณปานะคุณแบบนะ3คำตอบจาก100คนอาชีพอะไรที่จะพกวิทยุสื่อสารติดตัวเชิญครับตำรวจค่ะตำรวจนี่ยังไม่ว่านะพวกกู้ภัยอะค่ะกู้ภัยไม่มีฮะปลาครับตัดสินใจดีๆข้อนี้คะแนนคูณ3ที่สำคัญถ้าตัดสินใจเล่นเองเราพลาดไม่ได้นะพลาดปุ๊บอีกฝั่งนึงเขาจะมีสิทธิ์ขโมยคะแนนทันทีนี่ข้อตัดสินนะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้นะเล่นเองยืนรวมกลุ่มกันเลยนะเชิญเลยครับพลาดไม่ได้นะฮะเพียมครับอาชีพอะไรที่จะพกวิทยุสื่อสารติดตัวครับทหารค่ะทหารพี่เบื้อครับอาชีพอะไรที่จะพกวิทยุสื่อสารติดตัวครับรปภ.ค่ะรปภ.เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยนะฮะตอบได้หมดทุกข้อครับ449คะแนนเป็นของสีดำและพวกเธอคือแชมป์2สมัยต้องยอมเขาจริงนะแบบเรียกว่ามาแบบ2ข้อสุดท้ายแซงเราไปเลยเป็นยังไงบ้างครับมาแข่งขันเกมกับเราฮะสนุกมากค่ะสนุกนะเหมือนดูทีวีเลยมั้ยเหมือนค่ะแต่ว่าในทีวีหนูว่าหนูตอบได้ทำมาตอบไม่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะมันเล่นเองมันกดดันใครไม่เข้าใจสภาวะกดดันแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ฉันไม่กดดันหรอกสมัครเข้ามาได้ที่ Facebook 4ต่อ4 Family Game เลยนะวันนี้ถือว่ามาร่วมสุขกับทางรายการพี่ก๊อฟก็บอกว่าดีแล้วฉันจะได้กลับบ้านนอนสักทีกลับขอบคุณที่ร่วมสุขกับทางรายการนะขอบคุณทีมยืนบนนะขอบคุณครับขอสองคนนะเรียนเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเอาละครับตอนนี้นะครอบครัวสีดำนะฮะผ่านเข้าสู่รอบโบนัสแล้วนะฮะส่งคุณแอฟกับคุณเบสมาลุ้นรับโบนัสจากจุฬาเฮิร์บมูลค่า 50,000 บาทเป็นการทำโบนัสครั้งที่2แล้วครั้งที่แล้วรายได้ก็เอาไปเลี้ยงเสื้ออาหารเลี้ยงน้องแมวนะฮะครั้งนี้คือไงฮะสนับสนุนจ่ายค่าหนี้อบังให้พี่เผือกมั้ยพี่เผือกค้างกางเกงเจเจเท่าไหร่ฮะไม่ค้างแล้วนะอ๋ออ่ะครั้งนี้ก็ขอให้โบนัสแตกไปเลยนะฮะมีเวลา20วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อนะครับข้อไหนนี่คำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะผีอะไรที่มักถูกนำมาสร้างเป็นละครหรือภาพยนตร์แม่นาคค่ะผลไม้อะไรที่มีเนื้อเป็นสีขาวเงาะค่ะกีฬาอะไรที่คนแข่งต้องชั่งน้ำหนักก่อนแข่งนักมวยค่ะสถานการณ์ใดที่คนจะต้องรีบไปให้ตรงเวลาขึ้นเครื่องค่ะอะไรที่มีสันจมูกค่ะตอบไปได้5ข้อเลยนะมาดูกันกันเลยเชิญเลยครับผีอะไรที่มักถูกนำมาสร้างเป็นละครหรือภาพยนตร์แม่นาผลสำรวจบอกว่า11คะแนนครับผลไม้อะไรที่มีเนื้อเป็นสีขาวเงาะผลสำรวจบอกว่า6คะแนนนะกีฬาอะไรที่คนแข่งต้องชั่งน้ำหนักก่อนแข่งมวยผลสำรวจบอกว่า5คะแนนนะส
ถานการณ์ใดที่คนจะต้องรีบไปให้ตรงเวลาขึ้นเครื่องบินผลสำรวจบอกว่า5คะแนนฮะอะไรที่มีสันจมูกผลสำรวจบอกว่า18คะแนนอ่ะก็ไม่น้อยนะทำไมได้93คะแนนนะต้องการอีก107คะแนนดูซิว่าน้องของเราจะทำได้หรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณเบสออกมาเลยคุณเบสครับพี่แอฟทำไปได้93คะแนนเหลือให้คุณทำ107คะแนนมีเวลา25วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อนะครับข้อไหนนึกคำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมโจนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะถ้าคำตอบของคุณนะฮะตรงกับคุณแอฟขึ้นมาเหมือนกับคุณแอฟขึ้นมาคุณจะได้ยินเสียงแปลว่าต้องเป็นคำตอบนะฮะต้องการ107คะแนนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะผีอะไรที่มักถูกนำมาสร้างเป็นละครหรือภาพยนตร์จูออนค่ะผลไม้อะไรที่มีเนื้อเป็นสีขาวแก้วมังกรค่ะกีฬาอะไรที่คนแข่งจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแข่งยกน้ำหนักค่ะสถานการณ์ใดที่คนจะต้องรีบไปให้ตรงเวลาสอบค่ะอะไรที่มีสันจมูกค่ะจำครับกระดูกสันหลังค่ะโอ้อะไรที่มีสันกระดูกสันหลังเรียนจบด้านไหนมาหมอหรือเปล่าผมมันก็เป็นสันเหมือนกันใช่เป็นสันตอบได้5ข้อเลยมาดูคะแนนกันเลยฮะผีอะไรที่มักถูกนำมาสร้างเป็นละครหรือภาพยนตร์จูออนผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะฮะ2อันดับแรกนะฮะผีปอบผีกระสือครับผลไม้อะไรที่มีเนื้อเป็นสีขาวแก้วมังกรผลสำรวจบอกว่า11คะแนนนะฮะ2อันดับแรกนะฮะฝรั่งกับมังคุดครับกีฬาอะไรที่คนแข่งต้องชั่งน้ำหนักก่อนแข่งยกน้ำหนักผลสำรวจบอกว่า16คะแนน2อันดับแรกนะฮะก็คือมวยกับยกน้ำหนักนี่แหละครับสถานการณ์ใดที่คนจะต้องรีบไปให้ตรงเวลาสอบผลสำรวจบอกว่า9คะแนนฮะ2อันดับแรกนะฮะทำงานกับประชุมครับอะไรที่มีสันกระดูกสันหลังเลยผลสำรวจบอกว่า3คะแนน2อันดับแรกนะฮะหนังสือกับจมูกครับขาดไป68คะแนนโบนัสไม่แตกทั้งหมดเรียนเชิญครับไม่เป็นไรโบนัสไม่แตกเรายังมีสิทธิ์รักษาแชมป์ไว้ได้อยู่นะฮะตอนนี้รับเงินรางวัลสะสมไปก่อน 20,000 บาทวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน 31ใจดีเสาร์อาทิตย์แบบนี้เปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสนุกแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ้าวไหนดูเฉลยกันก่อนดีกว่าครับนี่ผีอะไรที่มักถูกนำมาสร้างเป็นละครหรือภาพยนตร์นะฮะผีปอบ41คะแนนกระสือ18เลยนะฮะผีแม่นาคผีดิบผีเปรตผีหัวขาดผีกระหังผีนางรำนะฮะผลไม้อะไรที่มีเนื้อเป็นสีขาวฝรั่ง21คะแนนนะฮะมังคุด14คะแนนมะพร้าวแก้วมังกรสาลี่มันแก้วลิ้นจี่เงาะนะฮะกีฬาอะไรที่คนแข่งต้องชั่งน้ำหนักก่อนแข่งมวย53ยกน้ำหนัก16อันนี้ได้หมดแล้วนะเทควันโดว่ายน้ำพ่อกายซูโม่นะครับสถานการณ์ใดที่คนต้องรีบไปให้ตรงเวลาทำงาน34คะแนนนะฮะประชุม17นะฮะสัมภาษณ์งานสอบเข้าเรียนขึ้นเครื่องบินนัดแฟนหรือออกเดทนะครับอะไรที่มีสันหนังสือ25คะแนนจมูก18นะฮะโต๊ะขวานประตูมีดหลังหรือสันหลังนะฮะแล้วก็สมุดนะฮะนี่กระดูกสันหลัง